บ้านตะเกียงวันที่5มิถุนาจะรู้เลยหน้าเวทีคือวันนั้นความรู้สึกผมอ่ะแทบจะร้องไห้นะผมพูดจริงวันนั้นผมแทบจะร้องไห้จริงๆครับวันที่บ้านตะเกียงคือโอ้โหมันเป็นความรู้สึกอึดอัดในใจอ่ะเนาะคือมันพูดไม่ได้คือเราเป็นเด็กแล้วเราก็เหมือนถ้าผิดก็ขอโทษแต่ส่วนตรงนั้นผมขอโทษพี่บอลไปแล้วนะฮะแล้วแกก็ลงมาคุยข้างล่างแต่ก่อนที่จะลงมาคุยครับมันมีหนึ่งประเด็นครับเพลงใจนักเลงครับก็ตอนนั้นอ่ะเนาะก็พี่บอลเขาก็ร้องก็มันน่าจะตีหนึ่งสี่สิบห้าแล้วแหละครับตอนนั้นเลยมาแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าพี่บอลร้องแค่20 นาทีนะวันนั้นก็เลยมาประมาณ15 นาทีมันกำลังจะจบแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เหมือนนักร้องในวงผมนะครับเหมือนช่วยร้องแล้วทีนี้เหมือนผมอันนี้ผมขอพูดในส่วนของผมนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะครับนักร้องผมอ่ะช่วยร้องแล้วทีนี้เหมือนไปทำให้เพลงมันจบไวขึ้นหรืออะไรสักอย่างอันเนี้ยแต่ส่วนตรงเนี้ยคือทุกคนในวงอ่ะทุกคนในวงผมอ่ะคือเข้าใจว่าจะช่วยร้องคอรัสให้พี่บอลแต่มันกลับไปเป็นจบมันก็เลยเป็นความที่เข้าใจผิดแล้วทีนี้ก็เหมือนจะมีปัญหาอยู่ข้างหลังที่ผมก็ตกใจก็เฮ้ยจะทำยังไงดีนะตอนนั้นก็เหมือนนักร้องคนก็รีบลงไปข้างล่างอะเนาะผมก็รีบลงไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเกิดความรุนแรงแล้วทีพี่บอลก็ได้คุยปัญหากับผมเลยเรื่องสคริปต์เพลงบอกว่าทำไมผมถึงขึ้นเร็วทำไมผมถึงร้องสคริปต์ทำไมไม่เผื่อเวลาให้พี่เลยเหมือนใช้สคริปต์ภาพผมบอกตรงตรงนี้เลยนะครับผมบอกตรงๆกับตรงนี้เลยผมไม่เคยที่จะคือผมร้องเพลงกับพี่บอลมาไม่ใช่ว่าแค่งาน2งานนะครับเป็น 3-4 เดือนแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้สคริปต์แบบนี้กันมาตลอดทุกงานที่เราไปเราก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราไม่เคยจะมาทำมันไม่มีเจตนาไหนเลยที่ผมจะไปทำสคริปต์ฆ่าพี่บอลคือผมไม่เคยที่จะแม้จะคิดเลยฮะจริงๆเรื่องสคริปต์อันนี้ขอชี้แจงเรื่องสคริปต์ก่อนที่บอกว่าผมทำสคริปต์ฆ่าบอกว่าผมไม่ให้เกียรติทุกครั้งที่ผมพี่บอลขึ้นผมก้มหัวทุกครั้งพี่บอลเอาเนื้อพอคนฟังเริ่มงงแหละเอาเนื้อดีกว่าหมายถึงเรื่องมาตะเกียงอันนี้คือจบคุยเรื่องดีเทลใช่อันนั้นคือจบน้ำตัดออกไปเพราะว่ามันเยอะเพราะว่าเรื่องมันเยอะอันนั้นคือจบไปมาตะเกียงจบไปปั๊บแล้วก็มีอีกวันนึงครับที่ลงสีตลาดลงสีครับอันนี้ก็ขอชี้แจงครั้งหนึ่งครับคือวันนั้นฝนตกครับทุกคนแล้วเจ้าภาพคนจัดงานเดินมาบอกผมว่าโชควันนี้ขึ้นไหวได้ไหมพี่ให้ขึ้น4 ทุ่มได้ไหมแล้วจะบอกก่อนว่าทีมผมอ่ะจะมีนักร้อง2 คนครับจะมีนักร้อง2 คนที่จะขึ้นไปร้องก่อนแล้ววันนั้นผมให้นักร้องชายกับหญิงอ่ะร้องแค่2 เพลงแล้วผมก็ได้ขึ้นไปร้องเราอธิบายแบบนี้ก่อนดีกว่าสคริปต์วงเราจะทำเป็น3 พาร์ทครับต้องบอกแบบนี้3 พาร์ทพาร์ทแรกคือนักร้องหญิงและนักร้องชายในวงเราครับพาร์ทที่2คือโชคพาร์ท3 พาร์ทนี้จะแบ่งเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงนะคะใช่ครับพาร์ทแรกคือนักร้องหญิงและนักร้องชายในวงเราพาร์ท2คือโชคคนเดียวพาร์ท3คือโชคกับพี่บอลครับต้องบอกแบบนี้โดยสคริปต์ปกติเราจะทำแบบนี้กันทุกครั้งทุกครั้งแต่วันนั้นมันเอ็กซิเดนต์ฝนตกเจ้าภาพโทรหานัทใช่ครับโทรหานัทเราพูดว่านัทขึ้นเลยเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วขึ้นเลยให้โชคขึ้นเลยอย่างน้อยให้คนได้เห็นก่อนแล้วโชคก็ขึ้นหลังจากที่นักร้อง2คนในพาร์ทแรกร้องไปได้แค่2เพลงแล้วผมก็ขึ้นนะฮะผมก็ขึ้นไปผมก็ร้องเพลงสคริปต์ผมปกติในวันที่ตลาดลงสีนะครับร้องเพลงปกติแล้วทีนี้พอถึงสคริปต์พี่บอลผมก็เปิดเพลงแล้วให้เหมือนเปิดโชว์พี่บอลขึ้นใช่ไหมครับวันนั้นพี่บอลก็ขึ้นปกตินะครับสนุกสนานกันปกติแต่ผมมาดูเวลาเอ้ามันยังเหลือเวลาอีกประมาณ15 หรือ 20 นาทีนี่แหละครับมันยังเหลือเวลาครับมันยังไม่จบเพราะว่าเราขึ้นไวและงานพอเราขึ้นไวมันก็เหลือเวลาอีก20 นาทีอะฮะเพราะปกติเราจะเล่นแค่1 ชั่วโมงครึ่งนะครับพอทีนี้พอหมดสคริปต์พี่บอลปั๊บแล้วทีนี้จะทำไงต่อผมก็เลยเอาสปิริตตัวเองครับแต่ตอนนั้นน่ะคือมันไม่ได้มีเวลาที่จะมาชี้แจงว่าพี่ผมขอเพลงนี้มาดีรันใหม่นะบนเวทีผมอาจจะไม่ได้พูดตรงนี้แต่ณวันนั้นผมก็ได้ขอโทษพี่บอลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุบนเวทีจริงๆมันเป็น
ตอนนั้นพี่บอลเข้าใจผิดใช่พี่บอลเข้าใจผิดคือเรายังไม่มีโอกาสได้อธิบายทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างมันเอ็กซิเดนต์ไปหมดเลยมันไวมันเกิดขึ้นไวไปหมดครับคือยังไม่ทันจบงานครับวันนั้นเราต้องเอาสคริปต์ที่ข้าออกมาร้องรีรันใหม่ใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นสคริปต์มั่วแล้วมันกลายเป็นสคริปต์สดซึ่งศิลปินทางหน้าเวทีเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันจะต้องแก้ไขยังไงนั้นวันนั้นก็เลยเกิดความไม่พอใจพี่บอลก็เลยจุดเริ่มต้นของการสคริปต์เปลี่ยนใช่ครับมันเกิดความไม่พอใจพี่บอลก็เลยลงเวทีแล้วเคยกลับบ้านเลยแต่งานก็ผมก็ยังเล่นไปต่ออีกประมาณ15นาทีอันนั้นช่างมันแล้วก็มาเหตุการณ์ที่2ก็คือบ้านตะเกียงเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนอันนี้คือเหตุการณ์แรกแล้วอันที่2คือวันที่5กรกฎาคมบ้านตะเกียงก็ซ้ำเข้าไปอีกเรื่องสคริปต์มันก็เลยแบบ